ลค่ะเล่นไวโอลินแล้วก็รุ่นอยู่รุ่น11ค่ะเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียน ISB ค่ะเป็นพาร์ทไทม์แล้วก็ฟรีแลนซ์เล่นดนตรีทั่วไปเรารู้สึกว่าคนที่ศิลปกรมันคนที่เข้ามาเรียนที่นี่เป็นคนที่มีความครีเอทีฟภายนอกเนี้ยเราก็จะเห็นเราก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าคนนี้เด็กศิลปกรอย่างเงี้ยจะแบบผู้ชายผมยาวมีเขาผู้หญิงก็จะแบบไม่มีการมานั่งแบบหน้าเป๊ะไม่มีบริเวณไม่ได้กว้างมากฉะนั้นทุกคนจะเห็นกันหมดว่าทุกคนทำอะไรแล้วส่วนตัวชอบบรรยากาศในการที่แบบเดินเข้ามหาลัยแล้วก็มีคนนั่งแบบนั่งซ้อมกล่อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงแบบร้องเพลงอะไรคือมันแบบเฮ้ยเราอยู่คณะดนตรีอ่ะเออคือแบบเข้ามาเรารู้สึกว่าแบบเออแบบมันเจ๋งดีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูแบบเหมือนจะเล่นๆนะแต่ทุกคนเขาซ้อมตลอดเวลาไม่ว่าเขาอยู่ในโรงอาหารก็จะแบบใส่หูฟังแบบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยที่ตั้งของคณะเราอยู่ตลิ่งชันตลิ่งชันที่ไหนหรออะไรเงี้ยมันก็แบบมันไม่มีอะไรทำมันไม่มีอะไรทำไงมันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ได้เพื่อนอ่ะได้เพื่อนจริงๆอะไรเงี้ยเข้ายากจริงๆป่ะถอยไปที่ใช่คณะเราเนี่ยนะคะขอคอนเฟิร์มว่าเป็นคณะที่มี The Voice มากที่สุดในประเทศไทยรุ่นพี่เรารุ่นเพื่อนเพื่อเราทุกคนที่ได้รางวัลมาแล้วหรือมีชื่อเสียงมาแล้วเขาไม่เคยหยิ่งเลยอ่ะคือทุกคนที่เรารู้จักที่เป็นรุ่นพี่เรามาคุยยังไงเขาดังแล้วเขากลับมาเขาก็คุยกับเราแบบนั้นอ่ะคือมันเป็นความแบบความพี่น้องจริงๆเป็นคนเป็นแบบไม่ถือตัวเป็นคนบ้านๆอ่ะมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆความสุขของการเล่นดนตรีเรารู้สึกว่าเราชอบเวลาที่เราเล่นเสร็จแล้วแล้วแบบคนแบบแค่นี้มันแบบคือไม่ว่าจะกี่คนมันแบบมันมีความหมายสำหรับนักดนตรีมากมันฝึกมาทั้งชีวิตมันบางคนฝึกมา10ปีบางคนฝึกมา20ปีแค่นี้คือมันแบบเย่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันแบบเรารู้สึกมีความสุขในการที่คนอื่นก็มีความสุขกับเราแบบเอนจอยสิ่งที่เราทำได้เราด้วยแล้วก็คนอื่นก็ได้ด้วย